นักร้องนักแสดงหนุ่มดีกรีเดอะสตาร์ปี7ตุ่มต่ามยุทธนาเบื้องกลางได้ถือฤกษ์ดีเช้าวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่มูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยบ้านหลังนี้เจ้าตัวตั้งใจเก็บหอมรอมริบจากน้ำพักน้ำแรงเพราะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่อย่างสบายซึ่งวันนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและหวานใจเมศิรินมาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยล่ะค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือเรามีโอกาสได้ดูแลได้ตอบแทนครอบครัวในผมว่าลูกๆทุกคนนะอยากตอบแทนครอบครัวตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแต่ว่าคำว่าโอกาสคำว่าการมันมาคนละเวลากันอะไรเงี้ยครับแต่ของผมก็โชคดีที่มันมาถึงเร็วแล้วเราก็มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณเร็วก็แบบรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เราได้เริ่มต้นสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยผมเชื่อว่าเราเหนื่อยตอนนี้มันเร็วมากแล้วมันก็ดีมากครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆในชีวิตที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอะไรทุกอย่างต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตครับขอบคุณคนที่ให้โอกาสทุกตามเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถสร้างชีวิตได้มาขนาดนี้ครับนอกจากจะรุ่งเรื่องงานแล้วล่าสุดหนุ่มตุมตามยังได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ให้เป็นของขวัญกับครอบครัวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวเบื้องกลางเห็นได้จากรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะทางรายการ Entertainment Update ก็ขอแสดงความยินดีกับตุมตามทั้งบ้านหลังใหม่และผลงานชิ้นล่าสุดกับบทบาทพระเอกในละครสุดสายป่านเป็นยังไงครับเห็นน้องตุมตามตอบแบบนี้นะฮะใครที่หลงรักอยู่แล้วเนี่ยยิ่งรักเพิ่มเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเป็นลูกกตัญญูแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนด้วยนะครับ